บริเวณชายแดนของเมียนมาที่อยู่ติดกับจีนล่าสุดนี่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจีนเนี่ยประท้วงเมียนมานะคะประท้วงรัฐบาลเมียนมาบอกว่าลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยข้ามไปตกที่เมืองชายแดนจนทําให้มีผู้บาดเจ็บ5รา,ายค่ะสนักข่าว Global Times ของทางการจีนค่ะเผยภาพวงจรปิดสภาพริมถนนในเมืองหนานซานมณฑลยูนนานของจีน ได้รับความเสียหายนะคะหลังจากมีกระสุนปืนใหญ่จากเมียนมาหลงข้ามแดนมาตกในพื้นที่เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจากภาพก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะนอนอยู่ริมถนนขณะที่คนอื่นๆร้องตะโกนด้วยความตื่นตกใจเบื้องต้นเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล5คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในมณฑลยูนนานนะคะยืนยันบอกว่ากระสุนปืนใหญ่นี้เนี่ยมาจากเมืองเล่าก่ายค่ะ เมืองเล่ากา่ก็อยู่ในเขตปกครองตนเองโกงก้างก็อย่างที่ทราบข่าวกันดีว่าที่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบนะคะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กองกําลังโกก้างกับรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิบัติการ1 0 2 7 10เอ่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังคงดําเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งฝั่งจีนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและก็มีาชายแดนติดกับทางฝั่งของเมืองเล่ากา่เนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิง อีกทั้งเมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะก่อนคริสต์มาสที่ผ่านมาจีนก็เข้ามาเป็นคนกลางในการเจราจาสันติภาพแต่ว่ายังไม่สําเร็จเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็คือรัฐบาลฐานเียนมาก,กับทางฝั่งกลุ่มชาติาพันธุ์ที่เขารวมตัวกันเนี่ยเขายังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก ล่าสุดนะคะนายหวังหวนปินค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการถแถลงข่าวประจําวันว่ารัฐบาลจีนเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพลเรือนจีนจากเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาและได้ยื่นเรื่องประท้วงกับรัฐบาลเมียนมาไปแล้วพร้อมกันนี้เนี่ยเขาก็ยังได้เรียกร้องอีกครั้งให้ทุกฝ่ายในเมียนมายุติการสู้รบหยุดยิงแล้วก็ใช้มาตร,รการป้องกันเหตุรุนแรงซึ่งทางรัฐบาลปักกิ่งก็จะใช้มาตร,รการที่จําเป็นเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนจีนเหมือนกัน ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวนักโทษจำนวน9,652คนเนื่องในวันครบรอบ76ปีการประกาศเอกราชจากอังกฤษ ในจํานวนนี้นะคะมีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและนักโทษการเมืองจํานวนหนึ่งจากทั้งหมดหลายพันคนที่ถูกคุมขังจากข้อหาต่อต้านกองทัพภาพถ่ายจากเรือนจําอินเสงในนครย่างกุ้งเผยให้เห็นครอบครัวแล้วก็ญาติผู้ต้องขังจํานวนมากค่ะมายืนรอบางคนนี่ร้องไห้เลยนะคะอยู่หน้าประตูเรือนจําโดยการปล่อยตัวก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาหลายวันเพราะว่าเกือบหมื่นคนนักวิเคราะห์ระบุว่ากองทัพเมียนมาเนี่ย กำลังพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจจากคำวิาพากษ์วิจารณ์ต่อการปกครองของกองทัพซึ่งถูกมองว่าเป็นการกดขี่ขณะที่กองทัพก็เดินหน้าปราบปรามกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องค่ะ